สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับวันทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดลองวีคเอนด์ของใครหลายคนนะใช่ค่ะอย่างที่ทราบนะครับวันอาทิตย์นี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงนะครับแล้วก็วันจันทร์จะเป็นวันหยุดชดเชยแต่พวกเรายังคงมาเจอกันตามปกตินะครับใช่แล้วขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เนี่ยนายกนอกจากจะไปร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่จะใช้ในพระราชพิธีวันอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเมื่อวานให้สัมภาษณ์การเมืองนะก็นักข่าวถามก็ต้องให้สัมภาษณ์ไหมทั้งนั้นที่ก่อนนั้นเนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกสัปดาห์นี้จะไม่พูดเรื่องการเมืองเขาขอมาว่าไม่อยากคุยกันเรื่องการเมืองนั่นคุณภูมิธรรมนี่คุณเศรษฐาเมื่อวานตอบหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตัวเองเนี่ยต้องไปลุ้นอนาคต14สิงหาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กระแสติ๊กต็อกคิดถึงลุงตู่หรือแม้กระทั่งนักข่าวถามว่าแล้วสรุปดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยท่านจะมาแถลงเองครั้งที่3หรือเปล่านายกก็แบ่งรับแบ่งสู้คือมันยังไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นน่ะแต่ว่าที่สื่อถามอีกคนนึงคืออุ้งอิงใช่เพราะว่าวันก่อนไปคุณเฉลิมออกจากกลุ่มไลน์ คุณเฉลิมแกก็แบบยังไม่ตอบโต้อะไรนะนักข่าวเจอก็ถามแล้วเธอก็ยอมรับนะแมนๆบอกก็กรุ๊ปไลน์นั้นน่ะมันเป็นกรุ๊ปไลน์ที่สสเอาไว้คุยเรื่องงานกันต้องเตรียมงานนู่นนั่นนี่บอกมีคนนึงเข้ามาแล้วก็จะลาออกจะนั่นโน่นนี่ก็จำเป็นไม่ได้ปรึกษาใครด้วยเพราะเดี๋ยวจะแบบเกรงใจยังไงหรือเปล่าก็เลยต้องลบคุณเฉลิมออกจากกลุ่มแล้วก็จะไม่ไปหาที่บ้านริมคลองถ้าอยากคุยก็มาคุยกันที่พักมาคุยกันอย่างเป็นทางการครับเจ๋งจริงอีกคำถามหนึ่งที่นักข่าวถามคุณอุ๊งอิงก็คือเรื่องงานวันเกิดคุณทักษิณค่ะก็ฉลองที่บ้านเป็นการส่วนตัวนะอันนี้คือวันตรงแต่ว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าคืนวันที่24เขาไปฉลองกันที่ภูแมนรางน้ำบรรยากาศชื่นมื่นมากตกลงฉลองวันที่24ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อคืนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อก็คือตั้งแต่รันโชชันวียังไม่สาแก่ใจ ก็เลยต้องมาฉลองกันที่กรุงเทพ เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณต๊อปอัยวัฒน์เจ้าของโรงแรมภูแมนเนี่ยนะคะเกิดวันเดียวกับคุณทักษิณไอ้ภูแมนนี่ภูแมนเดียวกับที่สวสายสีน้ำเงินเข้าไปประชุมไหมเมื่อวานนักข่าวเจอคุณอนุทินไม่ได้ถามเรื่องการวันเกิดคุณทักษิณนะแต่ถามว่าแต่งตัวเป็นนายกหรือยังพร้อมจะเป็นนายกหรือยังอย่างเงี้ยเหรอคุณอนุทินบอกไม่มีใครจะพูดพร้อมครับผมพร้อมมากเลยครับขอเพียงแต่บอกมาอย่างเงี้ยเหรอคะส่วนเรื่องกัญชาก็ไม่มีปัญหาก็เป็นไปตามที่นายกให้นโยบายมาใหม่ว่าเราต้องออกกฎหมายมาควบคุมทุกอย่างดีหมดไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยอ่ะนี่กำลังจะหาที่บิ๊กแจ๊ดพูดอ่ะคุณโก้เราไม่ได้เอาข่าวบิ๊กแจ๊ดมาผมเห็นแต่ข่าวเตือนน้ำท่วมปทุมไม่ใช่เมื่อวานนี้เขาให้สัมภาษณ์กับPPTV แล้วเขาก็เสียใจที่แบบเป็นต้นเหตุซึ่งแบบเหตุมันเล็กน้อยมากเลยต้นเหตุเรื่องอะไรต้นเหตุทำให้คุณวันกับคุณเฉลิมต้องมีปัญหากับพรรคเพื่อไทยไงเฮ้ยคุณโก้จะบอกว่าความคิดของบิ๊กแจ๊ดเนี่ยมีความเป็นพวกพ้องสูงมากแล้วก็ค่อนข้างตำหนิอุ้งอิงว่าแบบเป็นผู้น้อยนั่นก็เป็นผู้ใหญ่รู้จักกับพ่อมานานก็บิ๊กแจ๊ดก็โดนพ่อเขาเทมาก่อนใช่ไหมใช่ไหมล่ะถูกไหมมาบอกว่าแหมคราวที่แล้วเลือกคราวที่แล้วเลือกอบจคราวที่แล้วคุณเฉลิมกับคุณอะไรหมอแคนอดีศรเพียงเกตอ่ะยังขออนุญาตพักแล้วมาช่วยผมหาเสียงอยู่เลยแต่ครั้งนี้อุตส่าห์ไม่มาตอนนับคะแนนเสร็จแล้วก็คราวที่แล้วใครก็รู้ว่าคุณลงในนามใครถูกปะคะคุณลงในนามใครใครก็รู้ถูกไหมมันเลยไม่แปลกแต่ครั้งนี้พังเพื่อไทยก็ส่งคุณชาญพวงเพชรเพราะว่าคุณเอาใจออกห่างไปพักสีน้ำเงินถูกไหมอ่ะไปจบโรงเรียนเนถูกไหมล่ะก็เลยมีปัญหากันเขาก็เลยไปแปดบ้านใหญ่แปดบ้านใหญ่นั่นก็อยากจะสั่งสอนคุณอยู่แล้วเพราะมันรวมกับเลือกตั้งใหญ่ไงคุณโก้ผมไม่โทษบิ๊กแจ๊ดซะทีเดียวนะเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากหักกับทางเพื่อไทยแต่ว่ากันว่ามีปัญหามาตั้งแต่ตอนเลือกผู้สมัครลงส.ส.เมื่อปี62ก็ใช่ไงพอเจมายุ่งหรือเปล่าใช่แล้วตัวเองก็ส่งคนลงกันที่กันสรุปว่าทำให้ก้าวไกลเนี่ยรวบหมดเลยก็ว่ากันว่าโกรธมากแล้วจริงไหมอะที่เดี๋ยวนะฉันต้องอ่านใส่แว่นเรียบร้อยใช่ขออนุญาตผมนับถือเพราะอะไรเพราะครอบครัวอยู่บำรุงตัวพี่เหลิมและหลานไม่มีประวัติทุจริตคอร์รัปชันลูกไม่เคยติดยาแล้วทำไมเราขำการละครวะเนี่ย
ส่วนเรื่องของนิรโทษกรรมนะครับทางกรรมธิการเขาก็เคาะมาแล้วนะสรุปเหมือนเดิมแหละก็คือพวกคดีหลักๆเนี่ยก็จะพิจารณาตามฐานความผิดที่เคยมีการกลุ่มจับกลุ่มกันก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์อะไรอย่างไรถ้าเป็นคดีเขาใช้คำว่ายังดีนะใช้คำว่าแรงจูงใจทางการเมืองจะเริ่มตั้งแต่ปี48แต่ทีเนี้ยคดีที่มีความอ่อนไหวเช่น110เช่น112อันนี้คือมีคนเสนอความเห็นมาหลากหลายมากเลยแล้วมันอ่อนไหวเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องเข้าสภาไปถกกันในสภาตัวเองจะไม่โดนด่าแต่เพียงกรรมธิการกลุ่มเดียวไม่ใช่ไม่โดนด่ากลัวติดคุกไงระดับอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินน่ะจะไม่รู้หรอกคุณโก้อะไรทำแล้วเฉียดคุกไม่เฉียดคุกแต่หลายคนก็บอกสบายใจได้เปราะหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติจะไปรวม112ด้วยอย่างน้อยเนี่ยพลังประชารัฐไม่เอาพรรคคุณอนุทินก็ไม่น่าจะเอานะและรวมถึงแล้วก็อะไรอ่ะรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาพรรคคุณท็อปก็ไม่เอาลุงป้อมก็ไม่เอาแล้วก็ถ้าเกิดไปถึงสวตัวประธานกับรองประธานเขาประกาศชัดเจนอยู่แล้วทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าจะรวม112ไปด้วยบอกเลยว่าไม่ผ่านแต่ถ้าพูดถึงคดี112เมื่อวานนี้อนนท์นำพาตามคาดนะครับโดนไปอีก4ปีนะก็ทบไป4คดีสรุปรวมเนี่ย14ปี20วันก็อยู่กันไปยาวๆติดคุกไปแล้ว2ปีเศษนี่ยังไม่หมดถูกไหมคะยังมีอีกหลายคดีถูกไหมคะใช่สู้ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมคืนนี้พิธีเปิดโอลิมปิกเที่ยงคืนเสร็จๆตามเวลาบ้านเรานะทัพนักกีฬาไทยมี31คนจะร่วมลงเรือในพิธีเปิดครั้งนี้บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้จัดในสนามกีฬาอย่างที่บอกว่าล่องเรือไปตามแม่น้ำแล้วก็มีอัฏจันทร์ขวางอยู่กลางน้ำหรือว่า2ฝั่งให้ชมกันแต่ละประเทศจะอยู่บนเรือครับก็คงจะเป็นภาพที่แปลกตาตื่นตาตื่นใจดีอยู่เหมือนกันแฟชั่นดีเนาะของเราเนี่ยที่ถือธงนำเนี่ยมีน้องบิวภูริพลกับอีกคนนึงเป็นน้องอายุ12ปีน้องชื่อยาวๆหน่อยขึ้นหน้าหนึ่งของผู้จัดการวันนี้ด้วยในสกู๊ปพิเศษน่ารักมากเลยคือเป็นนักกีฬาของไทยที่อายุน้อยที่สุดเลยอะค่ะน้องบิว SP ครับสเก็ตบอร์ดอายุ12ปีเท่านั้นใช่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาของเราที่จะถือธงแล้วก็รอเชียร์รอให้กำลังใจนักกีฬาของเราได้นะคะแต่ว่าต่อให้ปารีสเขาจะเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างใดเนี่ยมิจฉาชีพก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันนะมีข่าวนักกีฬาจักรยานฝรั่งของออสเตรเลียถ้าผมจำไม่ผิดโดนขโมยกระเป๋าอุปกรณ์ที่ต้องใช้แข่งไปเรียบร้อยแล้วอะโดนทุบรถรอดูแล้วกันอ่ะมาดูนายกค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกที่สโมสรทหารบกนะคะก็ถามมาค่ะว่าเอ๊ะพร้อมไม่พร้อมยังไงเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานว่าขัดจริยธรรมหรือไม่14สิงหาคมตรงกับวันพุธนะคะนายกบอกว่าอย่างนี้ค่ะยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยแล้วก็เพิ่งทราบเมื่อวานนี้ก็ต้องคอยฟังซึ่งขณะนี้closing แล้วครับนายกบอกแบบนี้นะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่า closing statement คือคำแถลงปิดคดีเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องภายใน7วันก็คือศาลก็บอกว่าถึง31กรกฎาคมนะคะส่วนที่หลายคนส่งกำลังใจให้ตนก็ขอบคุณครับที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วและเข้าใจว่าตอนนี้ส่งข้อมูลไปครบถ้วนแล้วอยู่ในกระบวนการแล้วก็ไม่อยากจะพูดนักข่าวถามว่าแล้วยังมั่นใจเหมือนเดิมไหมหลังจากที่เคยบอกว่าจะไม่ทำให้การทำงานสะดุดนายกบอกยังมั่นใจทำงานเต็มที่มีกำลังใจเต็มเปี่ยมผู้สื่อข่าวถามว่าหลายฝ่ายกังวลนะคะว่าเดือนสิงหาคมจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลากหลายเหตุการณ์มากเลยยังเชื่อมั่นในพรรคร่วมและเสถียรภาพทางการเมืองไหมนายกบอกว่าท่านคงมีภาพที่ผมทำกิจกรรมร่วมกับพรรคร่วมวิธีการพูดจามีการพูดคุยกันตลอดได้เจอกันในช่วงเดือนมหามงคลมีการพูดคุยกันงานก็ยังเดินหน้าไปด้วยดีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็เป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันก็จัดการแก้ไขกันไปแล้วได้พูดถึงปฏิญญาเขาใหญ่ไหมคะคือไม่มีนายกไปเลยสักงานถูกปะบรันโชชันบีก็ไม่ได้ไปภูแมนรังน้ำก็ไม่ได้ไปอ่ะตนไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรไม่แฮแต่เข้าใจว่ามีภาพนายอนุทินรองนายกและมหาไทยรัฐมนตรีมหาไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยแต่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยมีมากกว่าปฏิญญานะเป็นสัญญาร่วมกันอยู่แล้วตอนเป็นพรรคร่วมทำให้เราได้มาซึ่งสุด314เสียงก็เชื่อมั่นน่ะตนเรื่องการไปออกกำลังกายไปตีกอล์ฟกันก็เป็นธรรมดาเหรอเข้าใจปะเนี่ยแล้วกัญชาล่ะคะตอนแรกท่านนายกฟันธงเปรี้ยงๆเลยว่าต้องเอาออกจากบัญชีต้องเอากลับเข้าไปเป็นบัญชียาเสพติดไอ้แบบนี้แล้วอยู่ดีหลังจากปฏิญญาเขาใหญ่ดูมันชื่นมื่นมากนายกนี่กลับลำเลยอะค่ะ
จะทำให้เกิดความบาดหมางไหมคะไม่นะผมไม่คิดแบบนั้นเพราะเราเองก็เสนอให้ออกเป็นพระราชบัญญัติก็เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขต้องทำงานต่อไปฮะจริงเหรอฉันโกหกแล้วฉันได้อะไรเธอส่วนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตค่ะที่บอกว่าระยะ3นายกจะเป็นคนแถลงตกลงจะยังแถลงด้วยตัวเองไหมคะก็ต้องดูก่อนอ้าวก่อนจะถามว่านายกจะแถลงด้วยตัวเองไหมต้องถามว่าจะแถลงเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่กันยาไงไม่เอาจริงๆนะไม่มีทางหลังบ้านไม่มีอะไรเลยไม่รู้เขาบอกว่าทำกันหลายเรื่องอยู่ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของคลังไง24กรกฎาคมเขาก็บอกแล้วเขาให้ข้อมูลตรงนั้นแล้วคุณจะอะไรอีกกันยาคือแถลงครั้งที่สองของพาณิชย์ที่ลงรายละเอียดใช่ที่เป็นพวกที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะลงยังไงอ่ะอีกเรื่องนึงนายกคิดยังไงคะที่กระแสในโซเชียลเพลงคิดถึงลุงตู่อะค่ะคุณก็ลองร้องสักท่อนดิร้องไม่ได้จำไม่ได้คิดถึงลุงตู่โอ้โอ้คือมันพอกดเข้าไปดูครั้งหนึ่งนะมันก็จะขึ้นฟีดคือผมมาฟังไปครั้งเดียวเองเพราะผมรู้ว่าถ้าฟังต่อมันติดหูมันติดหูมากมันเปลี่ยนเลยมันเป็นเอียร์วอร์มมากคนแต่งเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็น IO เขาไม่ได้สนับสนุนการเมืองคือชอบการเมืองนั่นแหละแล้วแต่งมาเพราะคิดถึงลุงตู่เขาบอกว่าจริงๆเขาแต่งมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ตั้งช่วงนั้นไม่อยากรีบปล่อยด้วยเพราะว่านู่นนั่นนี่แต่จังหวะนี้ปล่อยไม่แล้วมันยังไม่ดังด้วยคุณโก้ถ้าไปฟังเวอร์ชันลูกทุ่งอ่ะมันไม่ติดหูเท่าไอ้ท่อนเดียวเหมือนตอนนั้นอ่ะ I have a pen อะไร pen pineapple อะไรนั่นอ่ะอย่างนั้นเลยอะค่ะก็เลยไปถามนายกว่าเนี่ยค่ะท่านนายกคะเพลงคิดถึงลุงตู่อะค่ะนายกบอกว่าตนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่มาถึง8ปีท่านเองก็ทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองประเทศชาติไว้หลายอย่างก็คงมีคนคิดถึงเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้คิดอะไรคือเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาก็ถามเรื่องของพงของแพงไงแล้วก็เลยโยงมาถึงว่าในคิดถึงลุงตู่เจ้าตัวบอกว่าอย่างนี้พี่คนที่แต่งเพลงนี้เขาบอกว่าไม่ต้องไปสัมภาษณ์นะนักข่าวเขาทำเพราะเขาคิดถึงลุงตู่จริงแล้วเดี๋ยว FC ลุงแมวรอดูเพราะเดี๋ยวเขาจะปล่อยเพลงอีกแนวไหนคิดถึงลุงแมวไม่รู้ค่ะเบิร์ดเดย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะโอเคพูดถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกเนี่ยพูดถึงเรื่องการลงทะเบียนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับคือเอาตรงๆ ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงว่าร้านที่เข้าร่วมจะน้อยกว่าทุกโครงการรัฐที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีเรื่องของรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนอยู่ค่อนข้างเยอะการหมุนเงินจะมีปัญหาอะไรอย่างใดหรือไม่เนี่ยแต่คุณภูมิธรรมยังคงยืนยันนะว่าน่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ2ล้านรายต้นสัปดาห์หน้าจะแถลงจากกระทรวงพาณิชย์ให้ทราบความชัดเจนอีกครั้งนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างมากถ้าไม่คุยกันทีละส่วนก็จะทำให้เกิดความสับสนเบื้องต้นคาดว่าจะมีร้านค้าของสมาคมค้าปลีกประมาณ 4-50,000 ร้านร้านธงฟ้า 150,000 ร้านร้านอาหารประมาณ 5,000 ร้านร้านของกรมการปกครองแล้วก็รวมไปถึงคาดว่าจะมีหาบเร่แผงลอยรวมอยู่ด้วยประมาณ 400,000 ร้านและยังมีในส่วนนิติบุคคลอีกประมาณ 900,000 ร้านตามกำหนดเราจะจัดการในช่วงต้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและเวลานี้มีการตรวจสอบทั้งหมดและประสานทุกส่วนจะให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเป็นผู้รวบรวมเข้าสู่ระบบจากนั้นจะเปิดให้มีการยืนยันตัวตนซึ่งใช้ระยะเวลา2เดือนในการขับเคลื่อนเดินหน้าให้ชัดเจนเชื่อว่าตุลาคมน่าจะจบทั้งหมดและสามารถดำเนินการได้นะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนช้ากว่าคนธรรมดาแล้วใช้เวลาจัดการให้เรียบร้อยอีก2เดือนเนี่ยมันก็จะไปช่วงปลายปีเร็วที่สุดถึงจะได้ใช้โครงการนี้นะครับส่วนที่หลายคนสงสัยเรื่องของ sensitive listว่าสินค้าใดบ้างที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาตัดออกหรือนำเข้าสินค้าบางรายการแต่เวลานี้ยังถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้งมาก่อนหน้านี้18ชนิดที่ถูกตัดออกนะจากนี้จะขอดูแล้วบริหารจัดการอีกครั้งก่อนและต้องฟังเสียงประชาชนว่าต้องการอะไรที่สำคัญต้องดูตามหลักของกฎหมายด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณทิมทำออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายคนก็กังวลความยุ่งยากของโครงการนี้นะแล้วก็ความที่ยังไม่ชัดเจนร้านค้าก็ยังสงวนท่าทีว่าจะเข้าร่วมไหมพาไปดูที่ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานีกันสักนิดหนึ่งนะครับนักข่าวเขาลงพื้นที่ไปถามความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตว่าจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมนะแม่ค้าในตลาดบอกว่า
หนึ่งก็คือกังวลจะลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะหลายคนก็ยังไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่ามีโทรศัพท์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตบอกเลยว่าอย่างหลายโครงการก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เข้าร่วมเหมือนกันหากอยากจะให้เข้าก็อยากได้เงื่อนไขที่ง่ายกว่านี้บางรายมองว่าโครงการนี้เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุเพราะตลาดแทบไม่มีคนมาเดินซื้อของเงินดิจิตอลวอลเล็ตอาจจะมาไม่ถึงร้านเล็กๆอย่างในตลาดแห่งนี้และการลงทะเบียนก็ยุ่งยากเกินไปโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุด้านประชาชนผู้บริโภคทั่วไทยในอุทัยธานีเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ทั่วถึงบางคนมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากไม่สะดวกโดยเฉพาะคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ก็กังวลว่าโครงการนี้จะล่าช้าหรือเลื่อนออกไปอีกเหมือนกับที่เคยเกิดกับโครงการอื่นๆของรัฐบาลนะจริงๆโครงการนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของผู้ใช้ทั่วไปที่จะหาร้านจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเอาตรงๆไม่ยากเลยค่ะเพราะร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมไงใช่ไม่ต้องไปเดินตลาดด้วยเสร็จร้านสะดวกซื้อเอาจริงถูกปะแต่ถามว่าแล้วการหมุนระหว่างร้านเล็กกับร้านเล็กร้านเล็กกับร้านใหญ่มันจะเกิดจริงหรือถ้าทุกคนเข้าร้านสะดวกซื้อเพราะเขาเหมารวมกันหมดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจของเขาอยู่แล้วทีนี้ร้านสะดวกซื้อณปัจจุบันน่ะคนซื้อแฟรนไชส์กันเยอะคุณโก้คือมันก็เป็นสับเซตย่อยของเจ้าสัวอีกทีนึงนะเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นเขาเคยเถียงกันว่าเฮ้ยร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบมาโดยตรงมันยังผ่านแบบเจ้าของที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแต่ก็น้อยกว่าที่ต้นสังกัดเป็นเปิดเองมันจะมีวิธีสังเกตอยู่ถ้าหน้าร้านตัวเลขแบบนึงเนี่ยจะเป็นบริษัทใหญ่มาเปิดถ้าหน้าร้านเป็นอีกรหัสนึงจะเป็นซื้อแฟรนไชส์แต่ถ้าเกิดในบ้านดิฉันตอนนี้นะมี1 2 3ประมาณ4เซเว่นแล้วคุณโก้ส่วนใหญ่ก็คือซื้อแฟรนไชส์มาเปิดแล้วก็คือเนี่ยก็เป็นลูกหลานคนแถวนั้นไปทำงานอ่ะเราก็ถึงแบบก็เข้าใจส่วนหนึ่งคุณโก้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าท้ายที่สุดเงินมันก็จะไปรวมกันที่ทุนใหญ่ทั้งหมดอ่ะเพราะว่า อย่างพวกเนี้ยต่อให้เป็นคนซื้อแฟรนไชส์เขาก็ต้องถูกบังคับว่าของอะไรบ้างที่จะเข้ามาในร้านแล้วต้องทำยอดให้ได้เท่าไหร่และของที่จะเข้ามาในร้านก็ต้องไปซื้อจากรายใหญ่ในเครือเขาอยู่ดีแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องเข้าทุนใหญ่เป็นธรรมดาแหละแต่ทีเนี้ยก็เข้าใจส่วนหนึ่งอ่ะคุณแต่มันก็เข้าใจได้ไม่ทั้งหมดอ่ะพอแบบร้านสะดวกซื้อได้ปุ๊บเสร็จโจรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครออกมาว่าเลยอ่ะคุณก็ตอนคนละครึ่งเนี่ยด่ากันจะเป็นจะตายไปไหนกันหมดมีข่าวปลอมมาด้วยเนอะตอนนั้นเรายังต้องมาแก้ข่าวเลยว่าเฮ้ยผมไม่เข้าร่วมโอ้ย้ำแล้วย้ำอีกพูดหลายรอบมากพูดเหมือนคนเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำตอนนี้คือกริบเงียบกริบมีงานกันอยู่มั้งไม่คิดแทนที่ใครโหยพระเอกว่าเลยฉันที่ขนลุกเลยจ้ะเดี๋ยวรอหลังวันที่14ทำไมคะค่อยเป็นไปตามวาระโอกาสเดี๋ยวชวนคุณโก้คุยด้วยคุยกับทุกคนเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนมองต่างกันหมดเลยว่าใครจะเป็นนายกเดี๋ยวเราคุยกันนะคะเมื่อวานนักข่าวเจอคุณอนุทินถาม 2-3 เรื่องนึงก็คือเรื่องว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้านายกถูกตัดสินวันที่14แล้วมีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นแบบเนี้ยคุณอนุทินพร้อมไม่พร้อมคุณอนุทินบอกอย่างนี้คณะรัฐมนตรีทุกคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกอยู่แล้วพวกเราก็มีความปรารถนาดีและส่งกำลังใจให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และให้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีโหยพระเอกอ่ะเพราะตอนนี้กำลังเข้ารูปเข้ารอยใช่สิพอกัญชาเรียบร้อยได้เข้ารูปเข้ารอยชนะเดี๋ยวพาไปดูคลิปที่พูแมนเธอฉันนี่เป็นโรคอะไรเนี่ยไม่สามารถอ่านจนจบทั้งหมดได้แล้วค่อยวิเคราะห์ทีเดียวขออภัยด้วยนะคะจริงๆมันควรจะต้องอ่านเนื้อข่าวให้หมดก่อนแล้วค่อยมาคุยกันคุณผู้ชมจะได้แยกได้แต่ขออภัยจริงๆคือไม่ไหวจริงๆขออภัยมากๆเลยนะคะจะพยายามกลั้นใจอ่านให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาละก็เนี่ยเข้ารูปเข้ารอยอยู่นะงบน่าจะเร่งออกมาได้งบ67ก็ผ่านแล้ว ตอนนี้รองบ68ก็น่าจะใช้เวลาอีกไม่นานรวมถึงวุฒิสภาก็มีเห็นไหมก็มีแล้วดังนั้นการรองรับกฎหมายต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความสมบูรณ์แล้วส่วนถามว่าประเมินไหมคะหากผลออกมาเป็นทางลบโอ้ยยาวมากแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเลยถึงบอกว่าอะไรที่ไม่เกิดอย่าไปคิดเราทำทุกวันนี้รัฐบาลนี้ณวิธานีวินาทีนี้วันนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ยังไม่มีอุปสรรคไม่มีท่าทีใดๆที่จะทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือความไม่ราบรื่นส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโง่เฮงของคุณอนุทินเนี่ยอาจจะมาแทนนายกคือพูดง่ายๆอาจจะได้เป็นนายกเนี่ยมีการวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงบ้างนายอนุทินบอกยังไม่เคยคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ทำงานร่วมกับนายกทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคก็มีการประสานงานกับทุกพรรคได้เป็นอย่างดีกระทรวงนี้ต้องการการประสานงานจ
จากกระทรวงอื่นก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนสนับสนุนกันเป็นอย่างดีแปลว่าตอนนี้ทำงานเข้าขากันดีกับนายกใช่ไหมคะคุณอนุทินพยักหน้าแล้วก็ระบุว่ากับทุกท่านด้วยคือถ้าไม่มีเหตุการณ์14สิงหาคมที่ต้องลุ้นนะว่าผลจะมายังไงนะผมฟันธงลงไปแล้วว่าจะอยู่ได้ถึง4ปีถ้ารักกันขนาดนี้อีกประเด็นนึงที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวานก็คือเรื่องของกัญชาะนะครับเพิ่มเติมให้นิดนึงแล้วกันบอกว่าความคืบหน้าการผลักดันร่างพรบกัญชากัญชงเนี่ยหลังจากที่คุณเศรษฐามีดำริอันนี้เป็นแนวทางใหม่นะให้ตรากฎหมายควบคุมการใช้กัญชาแทนการผลักดันคืนสถานะเป็นยาเสพติดคุณอนุทินบอกว่าร่างพรบของภูมิใจไทยยื่นเข้าสภาไปตั้งแต่กันยายน66และจากที่ได้ฟังคุณภูมิธรรมเนี่ยรองนายกรีพาณิชย์แนะนำว่าอยากให้เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคใดพรรคหนึ่งยื่นเขาก็ได้ยื่นเข้าไปจากนั้นก็นำไปประกบร่างกันเพื่อพิจารณาโดยเราเอาบัญชานายกเป็นสำคัญการออกพรบคือการไม่ใช้ช่องทางของกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วคุณอนุทินย้ำอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไม่ได้คงไม่ได้กลับไปเป็นยาเสพติดแหละแต่ต้องออกกฎหมายมาควบคุมซึ่งก็ต้องออกให้ทันภายในปลายปีนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายลูกที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องออกภายในกี่ปีนะส่วนที่มีการมองว่าเป็นชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินสายหน้าบอกเป็นชัยชนะของประชาชนเท่านั้นเรายึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักผมมั่นใจในนายกของผมมั่นใจในนายกของผมเมื่อท่านลงมาสั่งการขนาดนี้แล้วและเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีเสียงสนับสนุนกว่า314เสียงซึ่งไม่เหมือนรัฐบาลที่แล้วที่มีเสียงสนับสนุนแค่253เสียงครับแกนี่อยู่ได้ทุกพรรคอยู่ได้ทุกสมัยถูกไหมล่ะคุณโก้ดิฉันถามคุณโก้สมมุติว่าวันที่14เนี่ยผลออกมาแล้วเป็นลบกับนายกคือครม.ไปทั้งชุดจะต้องมีการเลือกนายกใหม่เขาคงไม่น่าจะยุบสภาเพราะสภาไม่ผิดแต่ก็อย่าไปคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะเราก็เคยเห็นตั้งแต่สมัยคุณทักษิณใช่ไหมตัวเองมีปัญหาแต่ไปยุบสภาคุณก็คิดว่าเขาจะดันคุณอุ้งอิงที่เป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อในตะกร้าแคนดิเดตนายกหรือจะมาทางคุณอนุทินผมว่ามาทางคุณอนุทินเพราะแต่ผมยังไม่ให้น้ำหนักยังไม่เยอะขอรอดูผลวันที่7ก่อนยุบก้าวไกลไหมเหรอคะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเนื่องกันถ้าสมมุติว่าก้าวไกลถูกยุบและมีคนย้ายไปภูมิใจไทยคุณไม่คิดว่าเขาจะมีอุดมการณ์หนักแน่นไล่หนูตีงูเนี่ยด่าพรรคเพื่อไทยใช้คำว่าตบัดฝัดตัวเองจะกล้าไปอยู่กับภูมิใจไทยหรอตัวหลักๆแกนนำก้าวไกลสมมติถูกยุบเขาก็ยังจะย้ายไปอยู่พรรคใหม่ยึดเหนี่ยวแน่นกันเหมือนเดิมแต่ผมเขาเชื่อว่าร้อยกว่าคนของก้าวไกลอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับข้างบนไงอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าก็ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่เป็นไรเอาให้เต็มที่แปลว่าคือครั้งหน้าไม่คิดจะลงการเมืองอีกแล้วอย่างเงี้ยหรอมันมีบทเรียนนะ4 5 6คนที่ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยรอบเนี้ยสอบตกหมดเลยใช่ตัวอย่างมีให้เห็นนะแต่การที่อยู่ต่อก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ถูกเสนอชื่อลงครั้งหน้าถ้าคุณไม่ใช่คนที่ออไปกับแกนนโยบายของเขาอะไรของเขาแล้วเดี๋ยวครบยังอ่ะพวกคุณอะไรนะธนาธรครบยังยังน่าจะ10ปีใช่ไหม2ปีหรือเปล่ากี่ปีของพวกเขากี่ปี10 ปีนะแต่คุณธนาธรยังคอพาดเขียงอยู่คุณปิยบุตรเล่นการเมืองไม่ได้แล้วคุณพิธาเล่นไม่ได้แล้วคุณพิธาก็ไม่ได้แล้วนะเป็นนายกไม่ได้แล้วเพราะคุณพิธาเนี่ยถูกตัดสินจำคุกคดีไอ้สกายวอล์ครวมกับพวกเนี่ยคุณธนาธรคุณช่อถ้าคุณจำได้นะพวกนั้นเคยนั่งคุยกับรุ่นพี่ฝึกเราเฮ้ยเป็นไม่ได้แล้วเพราะว่ามีคำพิพากษาไปแล้วแม้จะเป็นศาลชั้นต้นก็ตามนะคะคุณจะคิดเหมือนดิฉันว่าไม่น่าจะปล่อยถึงคุณอุ้งอิงอ่ะใช่แต่หลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าคุณดูพฤติกรรมคุณทักษิณน่ะเขาไม่ไว้วางใจคนอื่นที่ไม่ใช่วงตระกูลตัวเองคือถ้าเอาคุณอุ้งอิงขึ้นคุณก็อย่าลืมอาจจะหมดอนาคตทางการเมืองเลยหรือเปล่าคุณก็อย่าลืมหลัง22สิงหาคมเกิดอะไรขึ้นก็คุณทักษิณก็ลอยตัวกลับมาเป็นนายกได้เป็นไม่ได้ถ้ายังไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าเคยติดคุกถึงแม้มันจะไม่ได้ติดคุกจริงก็ตามก็จะบริหารสั่งการได้เต็มที่เชิดลูกสาวได้เต็มที่มากกว่านี้ก็ตั้งไปสิตำแหน่งที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาชุบแป้งทอดอะไรก็ว่ากันไปคือมันมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่กัมพูชาหรือเปล่าประมาณนั้นมาโมเดลเดียวกันแหละเพราะว่าถ้าดูแล้วทักษิณเนี่ยไม่ค่อยยอมปล่อยอำนาจให้ใครอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะคะเคยไว้ใจให้คุณสมัครค
คุณสมัครก็บอกเองว่าท่านเป็นนอมินีแล้วท้ายที่สุดคือคนระดับคุณสมัครอ่ะไม่ได้ทำตามคุณทักษิณทุกเรื่องหรอกก็ถึงได้หักหลังคุณสมัครกันไปไงตอนเลือกนายกรอบ2ถูกปะแต่ผมได้ยินมาเรื่องหนึ่งเมื่อคืนผู้ใหญ่คุยให้ฟังว่าถ้าคุณทักษิณยังออกหน้าออกตาแบบนี้แล้วจะเอาให้หนักข้อขึ้นเนี่ยระวังอุบัติเหตุทางการเมืองหรอคดีคุณทักษิณยังค้างอยู่112ใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าจะไปนิรโทษกรรมนะคะคุณอนุทินเป็นต่อปะล่ะสว.ฝ่ายสีน้ำเงินปกคลุมสภาสูงขนาดนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้คือรักกันจนไม่รู้จะรักกันยังไงอีกแล้วรักเองเลยจนกว่าอะไรจะชัดเจนเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมโคตรรักเองเลยรักตั้งแต่ข่าวใหญ่ตามารักยันพูแมนคุณดูภาพเอาแล้วกันดิฉันโพสต์ Facebook เอาไว้อะถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูก็จะเห็นแบบอาการนั้นจริงๆนะคือเมื่อคืนไม่เห็นเพิ่งมาเห็นตอนเช้าอาการเหมือนที่โพสต์ใน Facebook เลยค่ะพาไปดูค่ะอันนี้เป็นคลิปจากใน TikTok แต่ว่าเจ้าของช่องเนี่ยเขาล็อกเป็น private เอาไว้อันนี้ขออนุญาตก็แล้วกันเพราะว่าก็มีคนอื่นเนี่ยเอามาลงแล้วก็มีของกรรมกรข่าวที่เขาแบบใส่ลายน้ำเอาไว้ของเขานะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าช่วงค่ำคืน24กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือวันนี้วันพุธวันพุธ24กรกฎาคมค่ะโหใจร้ายมากเลยนะเป็นวันที่คุณเศรษฐาเนี่ยโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลไม่ได้ไปแถลงเอาดิจิตอลวอลเล็ตแล้วศาลก็ยังมีนัดว่าจะฟังคำวินิจฉัย14สิงหาคมแต่ค่ำคืนนั้นค่ะวันพุธค่ะเขาไปแฮปปี้ลันลากันที่โรงแรมพูแมนค่ะนี่เป็นการจัดงานวันเกิดนะคะครบรอบปีที่75ล่วงหน้าเพราะว่าวันนี้วันเกิดคุณทักษิณที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำมีใครไปบ้างเนี่ยหัวขาวๆแล้วไปบ่อยไปทุกงานเป็นตังเมเลยสุวัฒน์ลิปตะพันลบสมชายวงสวัสดิ์ยาวภาวงสวัสดิ์อนุทินชาญวีรกุลธรรมนัสพรหมเผ่าพิชัยนฤทธพันธ์รวมถึงคุณต๊อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคุณต๊อปเป็นกรรมการประธานกรรมการบริหารของ King Power แล้วก็เกิดวันเดียวกับคุณทักษิณไปฟังบรรยากาศค่ะวันเกิดคุณทักษิณจริงๆเนี่ย26กรกฎาคมวันนี้วันนี้ครบ75ปีนะช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรกันในครอบครัวจากนั้นช่วงเที่ยงก็จะมีคนสนิทไปร่วมรับประทานอาหารนะครับคุณอุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกไม่ได้มีการเปิดบ้านให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมแล้วก็ไม่ได้เปิดให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพภายในด้วยนะครับตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าจะมีพิธีเลี้ยงเพนพระเพน9รูปจากนั้นบรรดานักการเมืองใกล้ชิดที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็กรรมการผ่านพรรคเพื่อไทยจะเข้าร่วมรับประทานอาหารเที่ยงโดยการเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองลาดจำกัดเฉพาะผู้ได้รับเชิญและก็รถที่ลงทะเบียนที่กำหนดไว้เท่านั้นครับเนี่ยคุณดูภาพเอาก็แล้วกันดูบรรยากาศเอาก็แล้วกันสถานะคุณทักษิณณปัจจุบันยังเป็นนักโทษเด็ดขาดชาอยู่นะคะแต่ผมเชียร์นะอยากทำไรทำเลยเอาให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกก็ได้เต็มที่เลยมันเกินไปอ่ะคุณโก้เกินไปจริงพวกเรายังรู้สึกว่าเกินไปนับประสาอะไรกับคนที่เขาอยู่ในเกมอำนาจน่ากลัวพ่อว่าน่ากลัวแล้วอะ แต่เป็นฉันก็ทำนะเธอไม่งั้นเสียการปกครองใช่ๆๆใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบอยู่ๆก็ดีดอะเอาให้มันดูเป็นผู้ใหญ่กว่านี้เขาน่าจะมีเรื่องกันมากๆระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณโก้แล้วก็อิงเองเนี่ยคุณเล่าให้ฟังเองว่าเขาก็ไม่คือเขาก็มีความห่างของช่องว่างอยู่อิงเองพยายามจะล้างภาพคนเก่าๆของพ่อก็ออกไปได้แล้วเธอเป็นยุคพ่อแต่ฉันเนี่ยเป็นยุคคนรุ่นใหม่ก็อยากได้คนรุ่นใหม่คนรุ่นราวเขาเดียวกันคือเจเนอเรชันต่างกันอะความคิดช่องว่างของวัยต่างกันจริงๆนะคุณโก้เห็นคนรุ่นใหม่รอบตัวคุณอิงผมก็แบบดีแล้วโอเคดีแล้วเอาเลยเมื่อวานเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ให้ก้าวไกลด่าได้ยังไงไม่คือที่จะทักไปเรื่องเมื่อสักครู่เขาบอกว่าถ้านึกถึงทีมคนรุ่นใหม่สมัยไทยรักไทยแรกอันนั้นดีโอ้โหคนละเรื่องเลยนะคือรุ่นนั้นเนี่ยเขามีความสามารถมีความเป็นผู้ใหญ่คุณก็มันก็เหมือนกับอันนี้เราไม่ได้ดูถูกไม่ได้ด้อยค่าใครนะคะแต่ว่าเจนคุณอิงอ่ะ
ป็นเจนที่พ่อแม่ทำให้เต็มที่แล้วเป็นเจนที่แบบไม่ต้องลำบากเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างรุ่นคุณทักษิณตัวคุณทักษิณเองเนี่ยดีๆชั่วๆแกก็ผ่านความลำบากมาก่อนแล้วก็มีความรู้ความสามารถส่วนนึงก่อนจะเข้าการเมืองก็มีพี่เหลิมดาวเทียมนั่นแหละเธอก็มีวันนี้เพราะพี่ให้พี่เหลิมก็ถึงทวงบุญคุณกันแต่ว่าเจนรุ่นนี้หลายคนเนี่ยฐานะทางบ้านคือรวยอยู่แล้วไม่เคยลำบากไม่เคยต้องกัดฟันไม่เคยต้องสู้อะไรพ่อแม่กรุยทางไว้ให้ดังนั้นความคิดหรือความโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าเทียบกับอายุมันถึงดูห่างกันมากอ่ะใช่ไม่รู้คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเอาอย่างเราก็ได้ถ้าเทียบกับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอย่างเงี้ยอายุเท่ากันตอนเนี้ยพ่อแม่เราคือแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ในขณะที่เรายังแบบว่าซื้อชานมไข่มุกกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะเมื่อวานเนี้ยพรรคเพื่อไทยเขาทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนแรกยังคิดว่าคุณอิงจะไม่ตอบเรื่องการเมืองสรุปก็คือยืนตอบเรื่องการเมืองเลยก็ค่อนข้างคุมอารมณ์ได้ดีนะคะคือยอมรับตรงๆนั่นแหละเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าคุณอิงเนี่ยลบคุณเฉลิมออกจากลายกลุ่มของสสพักเพื่อไทยอุ้งอิงบอกว่าใช่ค่ะเป็นคนลบเองละค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นไลน์ในการทำงานของสสพักอะค่ะมันเป็นกลุ่มไลน์ทำงานจะมีการส่งรายละเอียดนัดหมายเรื่องต่างๆรวมถึงว่าเวลาอภิปรายเรื่องงบประมาณเพื่อให้สสรับทราบตนได้เห็นข่าวเมื่อวานนี้ก็ไม่อยากให้คนในพักโดยเฉพาะคนในกลุ่มไลน์ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานเนี่ยรู้สึกบั่นทอนก่อนหน้านี้คุณเฉลิมก็มีการส่งข้อความมาหานิดหน่อยตนก็ไม่อยากให้มีประเด็นแล้วทุกคนรู้สึกกังวลไปด้วยเมื่อรู้ว่าข่าวเป็นแบบนี้พักจะเป็นอย่างไรในกลุ่มจะคุยกันยังไงซึ่งข้อความที่คุณเฉลิมส่งมาเนี่ยก็มีเรื่องการย้ายพักทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดจนคิดว่าหากนำเรื่องนี้ไปปรึกษาคนอื่นว่าเอาออกอาจจะมีความเกรงใจเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเออก็ลบดีกว่าก็แค่นั้นเองอ่ะยังอิงไม่ได้พูดแค่นี้อิงบอกได้ว่าต่อไปนักข่าวถามว่าเราจะต้องไปเคลียร์ใจไปอะไรไหมบอกก็พร้อมคุยแต่ว่าให้มาคุยกันที่พักให้มาคุยกันอย่างเป็นทางการและให้มีคนอื่นเนี่ยอยู่ด้วยครับอาจจะได้มีคนกลางในการคุยแล้วเธอก็บอกว่าก็แค่ลบไลน์ออกจากกลุ่มเองก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้จะไม่ใหญ่ได้ยังไงถูกไหมอ่ะ นี่ก็แบบเออคิดน้อยอ่ะจะไม่ใหญ่ได้ไงข่าวใหญ่คุณก็รู้ว่าคนจับตาดูอยู่แล้วก็บอกเลยว่าไม่คือไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องปกติมันต้องทำงานกันคือกำลังจะบอกว่ามีคนเข้าไปปวดอย่างเงี้ยเขาคุยงานกันอยู่ก็จะมีคนเข้าไปปวดไม่อยากให้เสียบรรยากาศไม่อยากให้หลายคนอึดอัดก็ลบเลยถามว่าเอาแบบนี้เราจะขับออกจากพักไหมคะแค่ลบไลน์เนาะไม่ลบออกจากไม่ขับออกจากพักทำไงอ่ะคุณก็ถึงขั้นนี้แล้วเนาะผมก็ทำให้มันชัดเจนเถอะหมายถึงคุณเฉลิมมาหรือไม่หมายถึงคุณอุ้งอิงในเมื่อคุณเฉลิมเขาประกาศว่าเป็นเฉลิมอิสระแล้วเนี่ยก็ลาออกสิคุณเฉลิมคุณก็เอาจริงๆมันก็ควรจะต้องแฟร์กับเพื่อไทยด้วยคะแนนบัญชีรายชื่อคือคะแนนที่เลือกอะไรเลือกพรรคใช่ถูกไหมคะมันคือคะแนนความนิยมของพรรคคุณเฉลิมอาจจะคิดว่าเอาผมก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคคนก็นิยมผมไม่แต่มันคือคะแนนของพรรคอ่ะมันเป็นของคนอื่นเขาอะถ้าเราจะไปเรามันต้องไปแต่ตัวคือจะไปแล้วเอาตำแหน่งไปด้วยเอาความเป็นสสไปด้วยมันก็จะแย่พอๆกับปฏิพัฒน์สันติพาดาถูกไหมทำไมต้องพาดพิงฉันต้องพาดพิงแต่ถ้าคุณเฉลิมเขาลาออกจากสสนี่โอ้โหอยู่บำรุงทำไมไม่เหลืออะไรเลยวะก็ยังเหลือคุณกาโม่ยังเป็นทีมงานของเพื่อไทยสุดท้ายกาโม่ก็อยู่ไม่ได้หรอกจริงก็พ่อกับปู่ขนาดนี้ส่วนอีกคนนึงสั้นๆบิ๊กแจ๊ดเมื่อวานนี้บิ๊กแจ๊ดให้สัมภาษณ์นะคะทั้งกับน่าจะเป็นคุณตนัยท่านหนึ่งนะแล้วก็เป็นของ PPTV อะค่ะตกใจบิ๊กแจ๊ดบอกแต่ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปต้องมีเหตุผลเคารพทั้งสองฝ่ายแต่ว่าพอเหตุมันเป็นเพราะตนเนี่ยก็รู้สึกแย่รู้สึกเสียใจที่มันมาถึงจุดนี้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องย้อนหลังและยังยอมรับอีกว่าเสียใจที่คนที่ตนเคารพรักทั้งสองคนแตกหักกันอย่างที่แบบไม่สามารถกลับมาคบกันได้อีกส่วนกรณีแพทองทานที่ดีดคุณเฉลิมออกจากกลุ่มไลน์คำรณวิทย์บอกว่าเหมาะสมแล้วหรออันนี้ถามไปยังอิงนะอาแจ๊ดถามไปยังอิงว่าเหมาะสมแล้วหรอเพราะว่าเฉลิมเป็นถึงเพื่อนคุณพ่อส่วนแพทองทานเป็นหลานรู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยไหมแล้วก็บอกว่าเป็นใครโดนแบบนี้คงไม่เข้าไปอีกแล้วส่วนถ้าหากบอกว่าไม่อยากให้สสพักเพื่อไทยเสียกำลังใจแพทองทานจะคิดอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ถ้าเป็นตนจะไม่ทำแบบนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวไหมคุณโก้นี่คือมองความเป็นพวกพ้องถูกป่ะใช่ใช่แปลว่าถ้าเกิดเป็นพวกเราน้องเราอาเราทำอะไรก็ได้หรอถูกป่ะ
อันนี้คุณธรรมรวิทย์ก็พูดไม่ถูกนะคือผมมองว่าเพื่อไทยมีสิทธิ์ในการลงโทษแต่วิธีการมากกว่าคือผมก็เคยนึกถ้าเราเป็นหัวหน้าเราจะทำยังไงแล้วก็อาจจะเรียกมาตักเตือนแล้วก็สั่งให้เว้นกิจกรรมพักเป็นช่วงเดียวอะไรยังไงคงไม่ได้ถึงขั้นแบบจะไปกดดันให้จะต้องลาออกจากพักอะไรกันขนาดนั้นคืออย่างนี้ท่าทีคุณอิงอ่ะเวลาพูดอ่ะมันดูมีความก้าวร้าวอยู่ในทีมีความเป็นเด็กเอาแต่ใจเป็นลูกคุณหนูแล้วนี่แบบบริษัทพ่อฉันนี่พักพ่อฉันคือเข้าใจแหละว่าคุณวันก็ไม่ควรอันนี้ถ้าความถามความเห็นดิฉันนะจะรักจะอะไรกันยังไงก็ตามอ่ะไปได้แต่อย่ามาให้มันมีภาพออกสื่อมาแค่นั้นเองเออแต่พอมีปุ๊บอ่ะอิงก็จำเป็นแข่งกันแทบตายพ่อไปไหว้ไล่ขอคะแนนมาแทบตายตัวเองกับพี่โอ๊คลงพื้นที่แทบตายพี่วันไม่ช่วยหนูเลยพี่วันไม่เซฟหนูเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติพี่วันทำได้อ้าวงั้นเดี๋ยวเราทำบ้างนะมันก็ปกครองลำบากจริงๆใช่แต่คือยังไงก็ต้องลงโทษแต่คำพูดคำจาที่ใช้เนี่ยมันคงมีลักษณะความแบบไม่เกรงใจพี่วันก็อายุมากกว่าอิงนะผมมองว่าเรื่องที่ควรปวดหัวกว่าคือแข่งกันแทบตายสุดท้ายคุณชานก็ไม่ได้นั่งในเก้าอี้อ่ะฮ่าฮ่าขอโทษหัวเราะดังเกินไปจะทำยังไงต่อจะต้องจัดเลือกตั้งใหม่หรือแล้วจะเอาใครไปสู้เขาอย่าเพิ่งเอาใครไปสู้เขาเธอจะชดเชยเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรเพราะคิดว่าท้ายที่สุดน่าจะต้องเลือกใหม่เขาเลือกกันวันที่30วันนี้วันที่26กกต.ยังไม่รับรองและศาลอาญาและประพฤติมิชอบภาค1บอกแล้วว่า18 19ที่ผ่านมาศาลนัดไปตรวจพยานไม่ต้องแล้วจ้ะพยานครบแล้วจ้ะรอไปฟังคำพิพากษาเดือนกันยาจ้ะคือต่อให้เขาสู่ตำแหน่งได้แต่คำพิพากษากำลังจะมาเนี่ยโอ้โหเมื่อวานบิ๊กแจ๊สถึงขนาดออกมาแบบขอกรมชลประทานช่วยดูแลเรื่องการระบายน้ำหน่อยทั้งนี้ตัวเองบอกไม่มีสิทธิ์พูดแล้วด้วยซ้ำนะแต่เพราะมันไม่มีใครดูแลปทุมธานีอยู่ไงเขากลัวน้ำจะท่วมซ้ำไงก็พี่ถ้าพี่เห็นใจชาวบ้านนะพี่จะไม่ลาออกในปัจจุบันนี้ถูกปะพี่จะต้องอยู่ให้ครบจนกระทั่งแบบสู้สุดท้ายแล้วบอกว่าเอาล่ะพี่น้องผมส่งต่องานเท่านี้ละเพราะว่าผมจะหมดไปละก็ว่ากันไปนี่ก็เห็นแก่ตัวอีกเดี๋ยวไม่มีงบไปแก้ปัญหาน้ำท่วมเพราะมันก่อนเลือกตั้ง6เดือนใช้งบไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดพี่ พาไปดูในสภากันสั้นๆจากนิดหนึ่งละกันนะครับเมื่อวานนี้กระทู้สด2ประเด็นน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหมอคางดำนะเอาเรื่องราคาพลังงานก่อนคุณสุภโชติชัยศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลถามคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีพลังงานนะครับเรื่องของน้ำมันแพงบอกประชาชนจ่ายแพงมากแก๊สโซฮอล์95ลิตรละเกือบ40ดีเซลลิตรละ33ตนเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินเสียงก่นด่าของประชาชนว่าน้ำมันแพงขนาดนี้รับไม่ไหวล่าสุดรัฐบาลออกมาตรการตรึงดีเซล33บาทรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการช่วยเบนซินไหมเพราะมาตรการที่ออกมากำลังสร้างผลกระทบเชิงลบในระยะยาวคือเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนดีเซลซึ่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันมาจากคนใช้เบนซินนึกออกไหมจึงอยากถามรัฐมนตรีพลังงานไม่มีมาตรการที่ดีกว่านี้แล้วหรืออย่างไรตนเห็นว่าก็ทำแบบเดิมๆให้กองทุนน้ำมันเข้ามาแบกรับส่วนต่างตอนนี้ติดลบกว่า 1.1 แสนล้านเป็นกองทุนที่สุ่มเสี่ยงล้มละลายไม่มีแผนชำระหนี้หรือไม่มีแผนจะลดภาษีสรรพสามิตท่านทราบไหมกรมสรรพสามิตรายงาน9เดือนที่ผ่านมาเก็บรายได้พลาดเป้าไปแล้ว 60,000 ล้านมาจากภาษีน้ำมันอย่างเดียว 25,000 ล้านถ้ายังใช้กลไกเดิมลดภาษีแบบนี้ประเทศก็เก็บรายได้น้อยลงจึงอยากถามพรรคร่วมรัฐบาลว่าถ้าเก็บรายได้น้อยลงเงินที่ใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตพอไหมขอถามรัฐมนตรีพลังงานว่านอกจากกลไกอย่างกองทุนหรือการลดภาษีเนี่ยมีมาตรการหรือวิธีการอื่นใดในการช่วยดูแลราคาน้ำมันและจะมีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้เบนซินโดยเฉพาะผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์อย่างไรคุณพีรพันธ์ก็ตอบเหมือนเดิมนะครับบอกว่าก่อนหน้าที่จะตนจะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปไม่รู้ว่าเรื่องนี้อะไรเป็นอะไรเมื่อตนมาเป็นรัฐมนตรีเห็นปัญหาต่างๆที่เป็นประเด็นรวมไปถึงภาระของกองทุนไม่เคยมีใครคิดจะแก้ปัญหาถึงเป็นแบบนี้กฎเกณฑ์กติกาใช้มา40ปีไม่มีใครคิดจะปรับปรุงแก้ไขจึงใช้แต่เงินกองทุนอย่างไรก็ตามเนื้อน้ำมันทุกประเภทเหมือนกันแต่ราคาขายหน้าปั๊มแต่ละประเทศที่ต่างกันอยู่ที่รัฐบาลนะแล้ววิธีการจัดการที่สำคัญคือการเก็บภาษีจึงทำให้ราคาปลายทางต่างกันประเทศไทยพิเศษกว่าที่อื่นเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแก๊สโซฮอลถูกกว่าน้ำมันเลยมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรวันนี้นโยบายดังกล่าวก็ยังอยู่ปัจจุบันเนี่ยเอทานอลผสมกับไบโอดีเซลแพงกว่าน้ำมันอย่างเดียวทำให้เราต้องเอาของแพงมาผสมกับของถูกเพราะฉะนั้นเนื้อน้ำมันของเราเนี่ยแท้ๆอยู่ลิตรละ21เท่านั้นแต่เอาส่วนแพงมาผสมมันก็เลยแพงขึ้น
ในส่วนเรื่องภาษีหากจะช่วยประชาชนก็ต้องเก็บพอสมควรแต่ถ้าต้องการหารายได้เข้ารัฐก็ต้องเก็บมากซึ่งมันสวนทางกันดังนั้นจะทำอย่างไรถึงจะอยู่ในความพอดีปัจจุบันมี3ประเทศเก็บภาษีสรรพสามิตไทยเก็บเกือบ6บาทสิงคโปร์เก็บ5บาท54เวียดนามเก็บบาท70รายได้ประชาชนต่อหัวต่างกันของไทยยังมีภาษีบำรุงท้องที่เก็บอีก60สตางค์ยังมีแวตอีกมีเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานเมื่อผู้ค้าน้ำมันจ่ายภาษีตรงนี้แล้วเอาไปขายให้ปั๊มก็โดนภาษีอีกรอบระบบภาษีของเราทำให้ประชาชนแบกรับ2ต่อตรงนี้ทำให้ราคาเพิ่มอีกเกือบ20ทำให้แก๊สโซฮอลราคาเกือบลิตรละ40ส่วนดีเซลถ้าไม่ตรึงก็ไม่ใช่33ตนจึงไม่คิดว่าการใช้เงินมายันน้ำมันเป็นสิ่งที่ถูกแต่ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติประชาชนก็แบกรับภาระจึงต้องแก้ปัญหากำลังจะแก้กฎหมายกองทุนน้ำมันใหม่ให้รู้ต้นทุนน้ำมันไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับและรัฐมีรายได้ดังนั้นเมื่อกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาก็ขอให้ช่วยกันผ่านด้วยขอดูรายละเอียดก่อนได้ไหมอ่ะคุณสุภโชคถามต่อเรื่องของค่าไฟแพงเนี่ยสำนักงานกำกับกิจการพลังงานกกพ.เผยว่าค่าไฟมีสิทธิ์ขึ้นไปได้ถึงลิตรละ4บาท60ขออภัยหน่วยละ4บาท60หรือแย่ที่สุดก็คือที่จะใช้นี่งวดรวดเดียวเลยเนี่ยค่าไฟจะขึ้นไปหน่วยละ6บาททั้งที่ต้นทุนอยู่ที่หน่วยละ4บาทการที่กกพ.เรียกเก็บ4บาท60เป็นอย่างน้อยเพราะต้องเอาเงินไปใช้นี่จากมาตรการในอดีตที่ให้กฟผ.และปตท.แบกรับหนี้ก้อนนี้เอาไว้จนปัจจุบันเนี่ยหนี้ก็ใกล้เคียงกับกองทุนน้ำมันคือแสนกว่าล้านรัฐบาลยังไม่มีการชำระหนี้ตรึงค่าไฟอยู่เหมือนเดิมหากในอนาคตอันใกล้ยังใช้กลไกแบบนี้หนี้มันก็จะบานไป 200,000 ล้านจึงอยากถามว่าจะเอาอย่างไรขอเสนอให้กล้าคุยกับพรรคร่วมจำเป็นไหมที่ยังต้องตั้งงบกลางเอาไว้ช่วยลดค่าไฟให้กับประชาชนแทนที่จะเอาเงินไปทำดิจิตอลวอลเล็ตอย่าเอางบกลางไปทำนโยบายของพรรคเขาเพียงพรรคเดียวถ้าพรรคใหญ่ไม่ให้ใช้งบกลางท่านก็ต้องคุยกับนายทุนพลังงานเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าไม่เป็นธรรมกับประชาชนเจ้าของรถไฟฟ้าเขาเพิ่งไปเขาใหญ่กันมาก็ไม่ก็คุณสุภโชติเนี่ยเขายังแบบว่าปฏิญญาเขาใหญ่เลยแล้วก็ถามคุณพีรพันธ์ว่าตกลงใครเป็นรัฐมนตรีพลังงานกันแน่เนี่ยคุณพีรพันธ์ชี้แจงว่าปัญหาของไฟฟ้าคือสัญญาที่ทำเอาไว้ก่อนตนจะมาเป็นรัฐมนตรีปัจจุบันให้กฤษฎีกาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูสัญญาต่างๆว่าจะปรับแก้อย่างไรอันนี้ตอบแทนให้เลยเหมือนผมเคยเห็นแล้วว่าเขาตอบว่าสัญญาเก่าแก้ไม่ได้ต้องไปแก้สัญญาใหม่แต่ปัญหาคือสัญญาใหม่ที่ทำตามแผน PDPA เนี่ย มันก็ยังอีหลอบเดียวกับสัญญาเก่านั่นแหละส่วนเรื่องภาระของการไฟฟ้าเป็นหน่วยงานของรัฐไม่จำเป็นต้องหากำไรมาแบ่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ต้องมีเงินนำส่งคลังดูแลประชาชนไม่ให้แบกภาระค่าไฟ4บาท18งวดปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็พอใจไม่จริงครับสอทบอกแล้วว่า4บาทเนี่ยสู้ประเทศอื่นเขาไม่ไหวการแข่งขันเราหนักเราความสามารถการแข่งขันเราน้อยกว่าเพื่อนบ้านเพราะค่าไฟเราสูงกว่าเขาเยอะแต่คุณพีรพันธ์ก็ยังยืนยันว่า4บาท18เนี่ยประชาชนพอใจแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้ใครงวดล่าสุด4บาท18การไฟฟ้ามีเงินไปใช้นี่ประมาณ10,000ล้านงวดต่อไปอีกประมาณ 3,000 กว่าล้านแต่มันแสนกว่าล้านไงท่านดอกเบี้ยมันก็บานเนาะการที่มีการพูดคุยกับการไฟฟ้าและปตท.คิดว่าสามารถดูแลต่อไปได้เพื่อให้ประชาชนไม่ลำบากจึงไม่ต้องกังวลแต่กำลังจะคิดว่าจะทำอย่างไรให้ราคาค่าไฟถูกลงยังไม่รู้อีกเหรอว่าต้องทำยังไงไปกินปลาหมอคังดำดีกว่าครับนัทชาบุญชัยอิสวัตเมื่อวานนี้เขาแบบว่าเดือดมากเลยชนะคุณก็เมนเจอร์ใช้คำว่างองแงใจร้ายอ่ะแต่ในการประชุมสภานะคะมีการพิจารณาเรื่องการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเป็นญัตติของคุณณัฐพงษ์สุมโนธรรมส.ส.สมุทรสาครอันนี้เขาเป็นส.ส.เจ้าของพื้นที่แล้วก็คุณพิทักษ์เดชเดโชรวมถึงคุณณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์นะคะโดยคุณณัฐพงษ์เนี่ยเตือนรัฐบาลค่ะบอกว่าไหนบอกว่าจะทำเรื่องปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติไงไม่แน่ใจว่าวาระแห่งชาติเนี่ยชาตินี้หรือชาติหน้าคือมีการไปให้คำสัญญาว่าจะใช้งบกลางจะเพิ่มงบประมาณพี่น้องประมงก็เฮแต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยถ้าเป็นแบบนี้ขอเสียงเฮกลับคืนมาได้ไหมยะติก็สำคัญการแก้ปัญหาก็จำเป็นแต่การหาคนรับผิดชอบก็จำเป็นไม่แพ้กันนะท่านเราอย่าไปดูเบาความโกรธความไม่พอใจของประชาชนนะวันนี้กฎหมายอาจจะยังไปไม่ถึงยังเอาผิดไม่ได้แต่ปริบทสังคมเนี่ยสังคมก็พอจะเห็นแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ทำให้ปลาหมอคลางดำเนี่ยมันกลับมาระบาดเป็นความรู้สึกร่วมของประชาชนคือใช้คำว่าความรู้สึกไม่ได้นะท่านนะท่านสอนอีกไหมคือเราก็ต้องบอกท่านอะว่าก็ต้องเอาข้อมูลมาเอาหลักฐานมาอันนี้พูดกันตามตรงนะคุณก็เราไม่ได้เข้าข้างใครนะถ้าบอกว่าความรู้สึกอย่างเดียวมันไม่ได้ไงเอาล่ะแต่ตอนนี้มันระบาดไปแล้ว17จังหวัดไม่แน่ใจจะไปถึง70จังหวัดเลยไหม
ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ปี49เป็นประเด็นใหญ่แม้มีรายงานการระบาดในต่างประเทศตอนนั้นแต่ก็อนุญาตให้เอาเข้ามาได้ไงนี่ไงเงื่อนไขที่เป็นปัญหาเช่นการตัดครีบการส่งซากจริงๆแล้วเงื่อนไขอ่อนมากเราควรจะควบคุมได้มากกว่านี้แม้เงื่อนไขที่ว่าอ่อนสุดท้ายยังทำไม่ครบเลยก็ขอให้ท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอย่าทำแค่ให้เป็นอีเวนต์ต้องทำต่อเนื่องประเมินผลด้วยมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนไม่ใช่ปล่อยวันนี้เอาพรุ่งนี้เปิดให้คนไปจับมาอีกสุดท้ายปลาที่เราตั้งใจจะให้เป็นนักล่าจะกลายเป็นเหยื่อซะเองนะคะนอกจากนี้ประเด็นการศึกษาการเหนี่ยวนำโครโมโซมจะทำให้ปลาหมอคางดำเป็นหมันอันนี้ก็ต้องทำอย่างจริงจังนะเพราะว่าถ้าไม่ศึกษาไม่มีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สุดท้ายมันจะสร้างปัญหาที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็คุณพิทักษ์เดชเดโชค่ะบอกว่าปัญหาการลักลอบนำเข้าหรือการขออนุญาตเอามาเพื่อทดลองแล้วมันอาจจะหลุดลงไปในแหล่งน้ำสาธารณะแล้วสร้างความเสียหายวันนี้เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลต้องสืบเสาะหาความจริงว่าตกลงแล้วปลาหมอคางดำเข้ามาได้ยังไงใครเอาเข้าใครแพร่กระจายต้องพูดให้หมดต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรับรู้เดี๋ยวประชาชนจะหาว่าส.ส.พิทักษ์เดชโดนซาลาเปาใบละ28บาทมาปิดปากซึ่งไม่มีใครปิดปากตนได้ทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรกับซาลาเปา28บาทไม่แน่ใจเอาล่ะนอกจากนี้การให้ชาวประมงไปปราบปลาหมอคางดำโดยใช้เครื่องมือช็อตไฟฟ้าติดข้อกฎหมายไทยซึ่งจะแก้ไขได้ช้ากว่าก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลและกรมประมงอะค่ะอะไรที่เป็นข้อกฎหมายที่ติดพันอยู่ติดค้างอยู่เนี่ยแก้หน่อยแล้วจะได้รีบแก้ปัญหาตรงนี้ได้จะได้ไม่ลุกลามส่วนสสกายค่ะณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์บอกว่าเดิมเนี่ยยติตั้งให้กรรมธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาแก้ปัญหาการระบาดปลาหมอคางดำแต่ได้ขอถอนยติดังกล่าวออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเสนอแก้ไขการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแทนอยากให้แก้โดยเร็ววันนี้ตนได้รับการประสานว่ามีการนำยตินี้เข้าแต่ได้รับเสียงแผ่วๆว่ามีความพยายามจะไม่มีการเสนอยติดังกล่าวแต่ตอนนี้มันระบาดเพิ่มไงปลาหมอคางดำระบาดเพิ่มถ้ารัฐบาลไม่เสนอรัฐบาลคางเหลืองแน่นอนยกตัวอย่างเรื่องในทุนเขาก็ไม่กล้าเอ่ยเพราะว่าเป็นบุคคลที่3ใช่ป่ะแต่เราก็รู้ว่าใครเขาเอ่ยมาแล้วเมื่อกี้ซาลาเปา28บาทฉันก็รู้แต่ฉันก็แบบเธอก็ไม่หลงกลฉันเนาะเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อจ้ะผมเป็นคนจริงใจตอนนี้ขาย28แล้วเหรอมันมีรุ่นนึงรุ่นพิเศษแพลนเบบ28บาทอ๋อเหรอใช่ๆไม่ได้กินหมอไม่ให้กินแป้งนานแล้วเอาล่ะเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเอ่ยตรงๆไงค่ะว่าเป็นแบบพวกทุนใหญ่เอาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายประชาชนเดือดร้อนอ่ะเรื่องนี้นายกแถลงว่ายังไงก็ต้องหาต้นเหตุให้ได้แก้ปัญหาให้เร็วนี่ผ่านมากี่วันแล้วล่ะปัญหารู้หรือยังหมายถึงปัญหาจริงๆนะคะจัดการยังไงตอนนี้ปลานี่คือปลาเถื่อนดูซิระหว่างหมูเถื่อนกับปลาเถื่อนอันไหนรุนแรงกว่ากันนะคะนักวิชาการบอกแล้วว่าครั้งนี้มันระบาดรุนแรงที่สุดเลยแล้วจะปล่อยแบบนี้ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรอโดยรัฐบาลนี้หรอเราเป็นผู้แทน17จังหวัดที่ปลาระบาดรัฐบาลไม่คิดจะทำอะไรเลยหรอจะฟังอย่างเดียวหรอจากนี้เหลือเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะเอาไงสรุปได้แล้วไหมอ่ะวันนี้จะครบรอบ7วันที่นายกเคยรับปากว่าจะรีบหาต้นตอแล้วก็จะแถลงถ้าไม่เร่งแก้ไม่รีบอนุมัติงบมาช่วยเกษตรกรมันจะเป็นปัญหาใหญ่นะคะจะเอางบอะไรอ่ะเขาจะตัดงบไปทำดิจิทัลวอลเล็ตอ่ะคุณกายถูกปะนั่นสิแต่ปัญหาใหญ่จริงๆนะครับผมเห็นรายงานวิจัยของธรรมศาสตร์ที่ทำเข้าใจว่าช่วงปี60มั้งที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยผลผลิตชาวประมงที่เลี้ยงพวกเนี้ยเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรเนี่ยลดลงทุกปีปีละ 10% น่ะปัจจุบันคิดว่าแบบสมมติลง100อาจจะเหลือแค่10หรือ20ที่เอามาขายได้อะเจ๊งครับเจ๊งจริงๆคือต้องหยุดทำเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเช่นอย่างเงี้ยถามจริงเหอะเรื่องนิรโทษกรรมกับเรื่องปลาหมอคางดำคุณว่าเรื่องอะไรมันใหญ่แล้วประชาชนเดือดร้อนมากกว่ากันประชาชนส่วนใหญ่นะอันนั้นคางเหลี่ยมก็ใหญ่นะตลกชิบแปลงนะคุณก็เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวพาไปดูเรื่องนิรโทษกรรมนะคะรวมถึงนี่ไงอานนท์นำพาเอ่ยอะไรเอ่ยสักครู่ค่ะ